ทิ้งเพชรทิ้งเงินชมพู่เล่านาทีหนีตายจะล้มตัวนอนรีบใส่กกน.คว้าพาสปอร์ตนึกภาพปล้นเพชรทิ้งเพชรทิ้งเงินชมพู่เล่านาทีหนีตายจะล้มตัวนอนสัญญาณเตือนภัยโรงแรมดังรีบใส่กกน.คว้าพาสปอร์ตคิดว่าฉากในหนังมาเมาเหตุการณ์ระทึกในต่างแดนชมพู่อารยาขณะไปเฉิดฉายบนพรมแดงเทศกาลหนังเมืองคานส์ในรอบ4ปีกับเทศกาลหนังเมืองคานส์ครั้งที่76 Festival de Cannes 2023โชว์ลุคสวยแซ่บ3วัน3ลุคจัดเต็มขณะกลับเข้าห้องพักที่โรงแรมมีเสียงสัญญาณเตือนภัยดังขึ้นสุดระทึกในรายการทอล์กกับเทว่ากำลังจะทิ้งตัวแล้วเพราะงานจบแล้ว after party ไปมาหมดแล้วหรือผมถอดกิ๊บล้างหน้าอะไรหมดแล้วทิ้งตัวเสียงอะลามสัญญาณเตือนภัยก็ดังเราก็ฟาวส์อะลามสัญญาณเตือนที่ผิดพลาดหรือเปล่าแต่มันก็ไม่เงียบสักทีเราจะเอาอะไรออกไปดีพลอยชวพรเพื่อนสนิทก็บอกพาสปอร์ตเราก็อยู่ในชุดนอนไม่ได้ใส่กางเกงในเพราะกำลังจะทิ้งตัวเลยขอใส่กางเกงในก่อนก็ไม่รู้จะเกิดอะไรแต่เพื่อความอุ่นใจแล้วใส่แจ็คเก็ตคลุมเราจะใส่ตัวไหนไปเพราะดารานอนในโรงแรมเยอะเผื่อเราลงไปเจอแอลแฟนนิ่งอะไรแบบนี้เพื่อนดาราก็ถือตะกร้าเชี่ยนหมากเราใส่พาสปอร์ต2เล่มแล้วมานึกถึงฉากในหนังคนไปรอกันหน้าโรงแรมแบบชุดนอนแล้วเราใส่สูทมันไม่คือเราก็เลยไปเปลี่ยนแล้วลงไปเราอยู่ชั้น6แต่เราก็มานึกถึงโอเชียนส์11ที่โรงแรมดาดฟ้าเป็นเพนท์เฮาส์ที่เพชรยี่ห้อหนึ่งจะเหมาทุกปีจะมีเพชรมีเซฟซีอีโอก็นอนอยู่บนนั้นเรานึกว่าหรือมันมีการขโมยกันมองขึ้นไปเห็นการ์ดยืนกันอยู่ไม่มีใครลงแต่เราก็ลงวนไปเรื่อยๆลงไปจะถึงชั้นล่างอยู่แล้วคนก็เดินสวนขึ้นมาคือพวกที่ลงไปก่อนหน้าเราแล้วก็บอกฟาวส์อะลามก็เดินกลับห้องไปนอนแล้วระหว่างทางลงไปจะถึงแล้วนึกขึ้นมาได้ว่าเพชรเงินอยู่ในเซฟหมดเลยไม่เอาออกมาน้ำตาลตื้นตันไผ่พาทิตย์บวชแทนคุณพ่อแม่ลั่นเหมือนได้แฟนใหม่เผยยังไม่มีแพลนแต่งนางเอกสาวชื่อดังน้ำตาลพิจักขณาให้สัมภาษณ์ในงานพิธีบวงสรวงละครมือปราบมหาอุดที่ช่อง3หนองแขมวันก่อนถึงเรื่องที่แฟนหนุ่มไผ่พาทิตย์ตัดสินใจบวชทดแทนบุญคุณพ่อแม่เป็นเวลา15วันพร้อมบอกเหมือนได้แฟนใหม่ในร่างเดิมส่วนแพลนแต่งยังไม่ใช่เร็วๆนี้ถามถึงที่ไผ่พาทิตย์ไปบวชมาก็เป็นความตั้งใจของเขามานานแล้วแต่เลื่อนมาเรื่อยๆเพราะว่าช่วงนั้นเป็นช่วงโควิดด้วยกองละครก็เลยไม่สามารถปิดกล้องได้รวมๆแล้วที่พี่เขาไปบวชมาก็15วันค่ะความตั้งใจคือเขาอยากบวชทดแทนพระคุณคุณพ่อคุณแม่ด้วยเพราะว่าน้องชายพี่ไผ่ก็บวชไปแล้วตอนนี้ก็เป็นช่วงระยะเวลาที่พอเหมาะพอดีละคร2เรื่องปิดกล้องเรียบร้อยแล้วส่วนละครที่รอจะเปิดกล้องเขาก็รอได้เห็นพี่ไผ่ในผ้าเหลืองแล้วเป็นยังไงบ้างดีใจและภูมิใจในตัวเขาที่ได้บวชทดแทนคุณพ่อแม่แล้วก็ได้เห็นอีกมุมหนึ่งที่เราไม่คิดว่าเราจะได้เห็นวันที่ปลงผมอยู่ดีๆเขาก็ร้องไห้หนักมากเราก็ตกใจว่าเกิดอะไรขึ้นเพราะไม่เคยเห็นเขาร้องไห้หนักขนาดนี้มาก่อนแล้วเขาก็เป็นพระไปแล้วเราก็ไม่กล้าถามพอศึกเรียบร้อยแล้วก็เลยถามว่าเกิดอะไรขึ้นเขาบอกว่าตอนนั้นมันปีติตื้นตันมากแล้วเหมือนเขาหลุดไปเลยกลั้นไม่ได้แล้วน้ำตามันก็ไหลออกมาตาลเองก็ขนลุกตอนแรกเขาก็ยังคุยกับตาลอยู่ว่าไม่รู้ว่าบวชไปแล้วจะซึมซับได้มากน้อยแค่ไหนเพราะมีเวลาแค่15วันแล้วตอนแรกที่ไผ่เขาอยากจะบวชในเมืองและบวชที่วัดป่าด้วยแต่ระยะเวลาไม่พอเลยทำได้เท่านั้นแต่สุดท้ายเขาบอกว่าเขาได้อะไรมากกว่าที่เขาคิดหลังศึกออกมาเขาเปลี่ยนไปไหม
เปลี่ยนไปนิ่งขึ้นทุกวันนี้ก็จะโทรมาบอกว่าสวดมนต์ก่อนนอนนั่งสมาธิแล้วก็ชวนเราไปวัดอันนี้คือสิ่งที่เรารู้สึกว่ามันเป็นมิติใหม่ของไผ่พาทิตย์หนูก็แบบเลิศซึ่งเป็นอะไรที่เราอยากให้เป็นมานานแล้วเขาเหมือนมาให้ความสำคัญกับพระพุทธศาสนามากขึ้นเรียกว่าเป็นนิวไผ่เหมือนได้แฟนใหม่ในร่างเดิมค่ะบวชแล้วเบียดเลยไหมอุ๊ยตายแล้วคำถามนี้แอบกดดันนิดหนึ่งเพราะว่าด้วยระยะเวลามันก็ค่อนข้างนาน10กว่าปีแล้วแต่ว่ายังไม่ใช่ภายใน 1-2 ปีนี้ยอมรับว่ามีคนถามเยอะเพราะว่ารุ่นไล่เราหลายคนแต่งงานไปแล้วถึงยังไม่แต่งงานก็ถูกขอแต่งงานแล้วทุกคนก็จะถามว่าเรามีแพลนเมื่อไหร่อันนี้ก็ตอบไม่ได้เหมือนกันเพราะมันด้วยอะไรหลายอย่างที่เราต้องทำก่อนแต่งเซ็นเริ่มมาบ้างหรือยังถามว่ามีการพูดคุยกันไหมมีค่ะแต่ยังไม่ใช่ในปี2ปีนี้กดดันไหมคนรอฟังข่าวดีของคู่เราเยอะตอนนี้เริ่มชินแล้วเพราะไปไหนคนก็เริ่มถามว่าเป็นยังไงจะแต่งเมื่อไหร่หรือเวลาไปเลี้ยงรุ่นก็เริ่มไม่ค่อยอยากไปแล้วรับน้องขึ้นดอยอะไรอย่างนี้คือเมื่อก่อนก็จับมือเพื่อนตอนนี้เพื่อนจับมือลูกเราจับมือหลานแล้วด้วยวัยเรามัน30กว่าแล้วแต่เอาจริงๆ30ก็ยังไม่แก่หรอกเราฝากไข่ไว้เรียบร้อยแล้วเลยไม่ค่อยห่วงเรื่องนี้เท่าไหร่อะไรที่ทำเหตุคู่เรายังอยู่กันได้มาถึงวันนี้เราว่ามันสนุกเรื่อยๆในการคบกันช่วง 1-5 ปีแรกเป็นช่วงที่ทะเลาะกันเยอะอยู่ในช่วงการปรับตัวเพราะตาลกับพี่ไผ่อายุห่างกันเกือบ10ปีเลยมีช่องว่างค่อนข้างเยอะสิ่งที่ทำให้ยึดมั่นกับผู้ชายคนนี้คือเขามีความเสมอต้นเสมอปลายเป็นคนที่ไม่อารมณ์ร้อนเลยเย็นมากๆไม่เคยทิ้งเราเลยไม่ว่าจะอะไรก็แล้วแต่พี่ไผ่จะมีกฎอยู่ข้อหนึ่งว่าห้ามโกรธกันเกิน1ชั่วโมงห้ามติดต่อกันไม่ได้พอมันมีกฎอย่างนี้ทำให้รู้สึกว่าเราไม่ได้ถูกทิ้งให้เรารู้สึกแย่นานๆคนนี้ก็คือพ่อของลูกแหละเนื้ออืมไม่บอกหรอกหัวเราะจบทุกคู่ลาล่าขอคืนอิสระตูนแฟนหนุ่มลั่นใครมีคู่อย่าไปเปิดตัวร้านนี้ซึ่งน้ำตาไหลขอบคุณทุกกำลังใจประกาศโสดจบทุกคู่ลาล่าขอคืนอิสระตูนแฟนหนุ่มลั่นใครมีคู่อย่าไปเปิดตัวร้านนี้หลังเปิดตัวมีหวานใจล่าตูนรักสดใสลาล่าอาสยามกับตูนหนุ่มมือกลองมาสเตอร์ของก้องห้วยไร่แท้ความใส่ใจของฝ่ายชายแต่ล่าสุดสาวลาล่าโพสต์เศร้าพร้อมแคปชั่นเราพยายามที่สุดแล้วทั้งยังโพสต์คลิปกับหมีตัวใหญ่พร้อมบอกว่ารีวิวชีวิตติดหมีขอบคุณทุกกำลังใจที่มอบให้แม่หมีลูกหมีขอบคุณที่รักและซัพพอร์ตกันซึ้งน้ำตาไหลแม่หมีไม่รู้จะพูดคำไหนได้ดีและสวยงามที่สุดนอกจากขอบคุณจากหัวใจรักแก๊งหมีเลิฟเลิฟบ้านล่าตูนที่หนึ่งในใจฉันพร้อมทั้งโพสต์ติดตลกกับการจบเรื่องราวความรักด้วยว่าใครที่มีคู่อย่าพาไปเปิดตัวร้านสแต็กแดกตับของพี่อีทจบทุกคู่แม้กระทั่งเรา555ขอคืนอิสระให้เธอพร้อมทั้งประกาศโสดด้วย